อัปเดตข่าวของสาวๆ Blackpink ค่ะน้องลิซ่าเธอมาสปอยบอกใบ้อะไรบลิ้งหรือเปล่านะคะเห็นเจ้าตัวค่ะมาอัปเดตรูปภาพเป็นท้องฟ้ากับพระจันทร์หรือว่าคัมแบ็กนี้จริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกันกับเขี้ยวหมาป่าไม่ใช่เขี้ยวงูอย่างที่เราคิดกันก่อนหน้านี้เพราะว่าใน Weverse นะคะมีการใช้ภาพกราฟิกค่ะเป็นเกี่ยวกับพระจันทร์ด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ที่แน่ๆนะคะดูเหมือนว่าพี่เมเนเจอร์นะของน้องลิซ่าถึง2คนค่ะตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโซลด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะอยู่ที่เกาะเชจูก็เป็นได้คือมันดูมีพิรุธค่ะเหมือนพวกเขากำลังมาบอกใบ้อะไรเราสักอย่างหนึ่งค่ะเพราะว่าพี่เมเนเจอร์นะคะคนหนึ่งค่ะมีการอัปเดตนะว่าประมาณว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เนี่ยจะพักผ่อนแล้วก็เจ้าตัวค่ะลงรูปเป็นท้องฟ้าแบบนี้นะคะคุณมาเหมือนกับรูปที่น้องลิซ่านะคะเพิ่งเอามาลงเลยค่ะเผลอๆเนี่ยยอดไม้อันนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ติดกันด้วยก็เป็นได้นะคะแล้วก็รูปถัดไปค่ะเขาก็มาลงเป็นรูปอาหารนะคะที่ก็โอ้โหวางอาหารเต็มโต๊ะเลยอะค่ะดูมันเป็นอาหารทะเลนะของทางเกาหลีเขาอะนะคะแล้วก็พี่เมเนเจอร์อีกคนค่ะที่ตอนนั้นบินมากับน้องลิซ่าค่ะที่มาทานผัดไทยที่เมืองไทยนี่แหละค่ะเจ้าตัวค่ะก็มีการมาลงรูปอาหารด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งดูจากตรงนี้ดูลายโต๊ะเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอยู่นะคะถ้าให้เดาก็คือถ่ายเป็นคนละมุมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะก็มีการมาลงรูปนะเป็นคลื่นทะเลแบบนี้แสดงว่าไม่น่าจะอยู่ที่โซนะคะเออแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะออกไปถ่าย MV ด้วยกันหรือเปล่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะเห็นพี่เมเนเจอร์นะถึง2คนนะมาเคลื่อนไหวนะคะไหนจะน้องลิซ่าอีกนะคะที่โอ้ก็นานๆจะมาอัปเดต IG Story สักทีนะคิดว่าบางทีอาจจะอยากสปอยล์แต่ว่าพูดอะไรไม่ได้ก็เป็นได้นะคะคุณผู้ชมส่วนทางด้านคุณไรอันเทตเตอร์เองค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็มีการไปให้สัมภาษณ์นะว่าเขาเนี่ยก็มีส่วนร่วมค่ะในการทำอัลบั้มใหม่ให้กับ Blackpink นะคะซึ่งถ้าออกมาพูดอะไรแบบนี้ได้แล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ช่วงโปรโมทแล้วละมั้งยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันไปแล้วกันค่ะว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นภาพค่ะของพี่จิซูค่ะที่ไปให้กำลังใจเหล่านักแสดงนะเรื่องฮันค่ะที่วันก่อนก็คุมโรเซ่ไปดูหนังเรื่องนี้นะคะอันนี้เป็นภาพเบื้องหลังบรรยากาศด้านหลังเวทีค่ะที่เขาไปให้กำลังใจกันนะคะแอดก็เอาข่าวอัปเดตเนาะความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink มาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า